แม่คนจนวัย30ปีมาร่วมงานประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมต้นแต่คุณแม่คนอื่นก็ใส่ของชาแนลขนาดรองเท้ายังเป็นส้นสูงสีดำเธอมองลงไปที่ชุดของเธอสีขาวไม่เข้ากับฉากเลยทำให้เธออายมากขึ้นเธอเขินจนไม่รู้จะเอามือไปไว้ไหนเห็นคุณแม่ใส่ชุดทำงานปกติผ่านไปเธอรีบคว้าเสื้อคลุมของเธอจนอยากหาที่ซ่อนหน้าไว้มีแม่คนหนึ่งใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสแต่เธอเป็นเศรษฐีจึงได้ทุกคนนับถือเธอเดินเข้าไปในห้องเรียนอย่างเงียบเพิ่งเข้าไปห้องเรียนเพื่อประชุมผู้ปกครองในสายตาเป็นสีดำทั้งหมดมาริโกรีบหาที่นั่งพบว่านั่งข้างหลังเป็นแม่คนรวยยังคงกระตือรือร้นที่จะพูดคุยกับเธอทั้งสองคุยกันสักพักกว่าจะรู้ที่นั่งเรียงจากสูงสุดไปต่ำสุดลูกของคนสองคนเป็นผู้ที่ท้ายที่สุดในห้องเรียนคุณแม่ของเด็กหญิงที่ได้คะแนนที่หนึ่งกำลังอวดว่าเธอมีแฟนเพียบไม่นึกว่าใครก็มีแฟนเธอก็มีแฟนเหรอใช่หรือเปล่าไม่ปฏิเสธนะเธอก็มีแฟนเหรอมาริโกะขี้อายจึงหลบสายตาในหัวก็เข้าใจว่าเรื่องเก่าลืมยากสองเดือนต่อมาผู้ปกครองของนักเรียนที่แย่ที่สุดจัดประชุมกันแม่คนได้รับใบคะแนนของลูกก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีจากผลงานในปัจจุบันของเด็กลูกของคุณจะต้องเรียนใหม่อย่างแน่นอนครูประจำชั้นถึงกับแนะนำให้ทุกคนลาออกคุณแม่ทุกคนไม่รู้จะทำอย่างไรฮานามิกลับบ้านทันทีถอดหูฟังของลูกชายออกบังคับให้เขาเรียนอย่างจริงจังหากถูกไล่ออกจากโรงเรียนเธอจะไล่เขาออกจากบ้านนี้ตลอดไปส่วนมาริโกะค่อยๆ คุยกับลูกชายของเธอความทุกข์และลำบากของแม่ลูกชายล้วนรู้ดีสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนไม่ให้แม่ผิดหวังแต่เธอพบว่าสามีของเธอได้แต่งงานใหม่8ปีที่แล้วเพราะตกหน้าผาสามีความจำเสื่อมทิ้งมาริโกโสดมา11ปีด้วยอารมณ์แปรปรวนเธอพูดกับลูกชายอย่างประหม่าแต่ลูกชายกลับไม่สนใจวันรุ่งขึ้นแม่ทั้งสองก็คุยกันเรื่องลูกด้วยกันได้ข่าวว่าครอบครัวของอากิโกะกำลังจะไปพักผ่อนที่เกาะยูจินจิมสามีเก่าของมาริโกไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นด้วยเธอตัดสินใจไปสำรวจแล้วก็เจอสามีเก่าที่นี่จริงแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะจำเธอไม่ได้เลยทำตัวสุภาพเป็นมัคคุเทศให้เธอนึกถึงงานแต่งงานแสนโรแมนติกของสองคนมาริโกอดไม่ได้ที่จะน้ำตาคลอเบ้าสามีเก่าที่ทำงานเป็นมัคคุเทศพาเธอออกไปกินไอศกรีมเห็นสองมือที่เธอเคยชอบมากเธอรู้สึกอึดอัดมากในใจกลิ่นตัวเธอหอมมากมีความคิดถึงแปลกๆคิดถึงมากเหรอจู่ๆก็มีความรู้สึกแบบนี้แต่คนสวยอย่างคุณทำให้ผมรู้สึกคิดถึงคนโตเกียวจู่ๆมาริโกะก็บอกว่าอยากไปที่หน้าผาดูพระอาทิตย์ตกหวังว่าจะปลุกความจำที่หายไปของสามีแต่อีกฝ่ายกลับไม่อยากรับรู้อดีตของตนรู้แค่ว่าเขารักมีคนปัจจุบันมากทำให้มาริโกะนึกถึงจดหมายรักที่สามีเคยเขียนไว้ทุกประโยคเต็มไปด้วยความรักตอนนี้วิวยังอยู่แต่คนหายไปสรุปสามีแกล้งความจำเสื่อมหรือไม่เธอควรสืบสวนไปถึงที่สุดหรือไม่ชายคนนี้รักษาภาพลักษณ์ของสามีที่รักภรรยาไว้ภายนอกแต่ลับหลังกลับผลักลูกน้องล้มลงภรรยาของคุณมีชู้เหรอเธอต้องดูแลลูกตั้ง3คนยุ่งมากจนไม่สามารถมีชู้ได้หรอกเขาชื่อโนบุร่วมกับสำนักงานกฎหมายฮานามิภรรยาของเขาเป็นแม่บ้านที่สวยงานใหญ่ที่สุดในทุกวันคือดูแลสามีและลูกๆฮานามิอ่อนโยนและเชื่อฟังโนบุเสมอแต่โนบุไม่พอใจเขาเป็นเหมือนผู้ชายส่วนใหญ่ปณิธานในบ้านจะมีคนดูแลข้างนอกเจ้าชู้กับคู่รักฝ่ายหนึ่งจึงรักฮานามิอีกฝ่ายหาข้ออ้างเพื่อเดินทางไปทำธุรกิจกับลูกน้องทุกวันก็ฟินสุดๆโนบุรู้สึกว่าตนเองซ่อนเก่งแต่ฮานามิก็ดูออกเขาแล้วเมื่อเขาอาบน้ำฮานามิถือโทรศัพท์ของโนบุนานแล้วไม่ได้ทำมาสิงคโปร์แล้วจะได้ทำเห็นข้อความที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ฮานามิอารมณ์ซับซ้อนแต่เธอไม่กล้าเปิดเผยเพราะฮานามิเป็นผู้หญิงดั้งเดิมมากแนวความคิดของการแต่งงานแบบชนชั้นสูงนั้นอย่างรากลึกในกระดูกแถมสามีเป็นรายได้หลักของครอบครัวเพราะลูก3คนเธอต้องทนไว้เท่านั้นเธอคิดว่าแค่ไม่ทำต่อหน้าเธอก็พอแต่ชาเขียวไม่ยอมให้เธอได้สิ่งที่ต้องการนางตั้งใจที่จะมัดตัวโนบุไว้จึงไปถึงที่บ้านความภาคภูมิใจของฮานามิที่พยายามรักษาก็พังทลายในที่สุดเธอก็เปิดให้กับสามีของเธอเมื่อกี้มีผู้หญิงชื่อซาตานีมาที่บ้านเธอเป็นคนรักของคุณหรือไม่เมื่อโนบุได้ยินเช่นนั้นก็แสดงปฏิกิริยาอย่างตื่นเต้นฮานามิรู้สึกว่าเขายังคิดถึงบ้านหลังนี้หลังจากลังเลเธอก็ยังตัดสินใจปล่อยมันไปเธออยากเปลี่ยนอารมณ์เลยมากับเพื่อนที่งานบอลการกุศลแต่บังเอิญเป็นเพื่อนกับชิโนะเป็นโคซ่าที่มีชื่อเสียงอธิบายหน่อยราคุโกะเป็นศิลปะภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่นเหมือนคำเรียนเสียงธรรมชาติที่จีนและชิโนะในญี่ปุ่นสามารถเปรียบเทียบกับกุ๊กดึกกวงของจีนแต่ไม่คิดว่าตัวละครนี้จะได้เจอฮานามิเป็นครั้งแรกรู้สึกเหมือนได้พบรักแท้ในชีวิตเพื่อเห็นอกเห็นใจคนสวยด้วยประสบการณ์ความรักของตนเขาให้ตั๋วเข้าชมกับเธอนัดว่าจะแสดงยาโรโกะให้เธอคนเดียวฮานามิเผชิญหน้ากับชิโนะตอนแรกนึกว่าเขาขี้เล่นเกินไปแต่หลังจากดูการแสดงของชิโนะแล้วเธอช่างน่าหลงใหลจริงๆชิโนะตอนแสดงโยโรโกะมีทั้งไหวพริบและมีความสามารถทำให้ฮานามิใจสั่นอย่างไรก็ตามเธอรีบระงับความคิดของเธอเพราะสำหรับเธอลูก3คนคือสมบัติที่สำคัญที่สุดฮานามิตัดสินใจใช้ชีวิตอย่างดีแต่โนบุหลังจากลูกน้องมาที่บ้านคิดว่าฮานามิคงไม่ทิ้งเขาไปง่ายๆดังนั้นวันต่อมาก็ยิ่งดูถูกเธอมากขึ้นไปอีกผลการเรียนที่ไม่ดีของลูกก็โทษเธอเช่นกัน